สวัสดีครับพบกับผมนิคมวรตัวนะครับเส้นที่ผมวิ่งอยู่ในขณะนี้คือเส้นจากวัดสักกำแพงใหญ่แล้วก็เข้าตัวสถานีรถไฟพรพิสัยนะครับพอดีมาถ่ายทําหนังกลางแปลงนะครับเจริญการช่างภาพยนตร์ฉายอยู่ที่วัดสักกำแพงใหญ่วันนี้นะครับก็เลยจะมารีวิวเส้นทางไม่ใช่รีวิวสิครับก็พาชมเมืองอุ่นพรพิสัยนะครับในช่วงยามค่ําคืนควันยามค่ําคืนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคลิปนะครับที่ผมก็คืออยู่ใกล้บ้านนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาได้ตามหนังกลางแปลงเจริญการช่างนะครับวันนี้ก็ขวัญใจประชาชนคนอุตุกรในยุคก่อนนะครับยุคนี้ก็ไปอยู่ออฟฟิศไปอยู่ห้วยทับทันนะครับสำนักงานนะครับเรามาดูอุตุกรยามค่ำคืนนะครับตลาดอุตุกรนะครับขวามือเราคือสถานีรถไฟนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาทุ่มครึ่งนะครับสถานีรถไฟการเดินทางนี่คือวงกลมน้ำพุนะครับวงกลมหลังสถานีอุตุกรโอ้ประดับไฟสวยนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมไม่เคยถ่ายเลยอำเภออุตุกรนี่คือถนนอะไรนะถนนไม่แน่ใจว่าเพียรธนกิจหรือเปล่านะครับเรียกชื่อถนนไม่ถูกก็ขออภัยนะครับสามปู่เจ้าตาถนนจากหน้าลังสาลีรถไฟแหละครับผ่านหน้าโรงพยาบาลนะครับถ้าบอกถนนไม่ถูกก็ขออภัยนะครับชมบรรยากาศแสงสีอำเภอวอพิสัยนะครับร้านขายก็ยังไม่ปิดนะครับบางร้านนะครับสี่แยกไฟเด่นไฟแดงเซเว่นแรกของอุตุพรนะครับตรงนี้ซ้ายมือเราตรงแยกโรงหนังเก่านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปติดตามหนังกากแกล้งนะครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปนะครับของเจริญการช่างนะครับอย่าลืมรอรับชมกันนะครับนี่คือซ้ายมือเราไปโรงหนังไทยรามาเก่านะครับเป็นที่ผมไปทำคลิปไปแล้วนะครับโรงหนังในตำนานแล้วก็แห่งสุดท้ายในภาคอีสานนะครับตรงนี้ก็โซนนี้ก็จะมืดหน่อยเมื่อกี้มันจะเป็นโซนของของตลาดต้นลุงนะครับหลังสถานีรถไฟก็จะคึกคักหน่อยนะครับแสงสีนะครับตรงนี้ก็มืดแล้วไม่มีค่อยมีร้านค้าร้านขายนะครับโซนนี้หลังสถานีอย่างเดียวของอยู่ของกินยามค่ำคืนนะครับแยกไฟกระพริบนะครับค่อยไปถือว่าไม่ไกลบ้านนะครับมาถ่ายทำหนังกลางแปลงก็ถือว่ามาให้กำลังใจเจริญกระช่างด้วยนะครับถ้าหน่วยไหนมาใช้ใกล้บ้านก็นั่นแหละครับได้มีโอกาสได้ทำคลิปแล้วก็ได้นะตัวเองก็ชอบหนังกลางแปลงแล้วก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวหนังกลางแปลงให้กับแฟนคลับ FC ของนิคมวันตัวนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงได้ดูกันนะครับแต่ว่าช่องของผมก็จะอาจไม่ใช่แนวหนังทั้งหมดนะครับก็มีหลายแนวก็ฝากดูกันด้วยนะครับเพราะว่ายอดวิวอยู่มาเทอยู่ที่หนังหมดเลยนะครับจริงๆคลิปหนังกลางแปลงจริงๆผมลงไว้เมื่อ3ปีที่แล้วนะครับที่หนังภาคกลางอยู่ที่วัดโคกขามคลิปแรกของผมเลยก็ไม่คิดว่าจะได้รับความนิยมอะไรมากมายนะครับพอลงไปยอดวิวขึ้นก็เลยมีโอกาสก็เลยได้ทําต่อมานะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนหนึ่งก็ผมก็ชอบในบรรยากาศเก่าๆของหนังกลางแปลงที่ไปทําหนังกลางแปลงก็ชอบนะครับจุดประเด็นหลักเลยก็คือทําคลิปนั้นเพื่อจะระลึกนึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กจริงๆนะครับแล้วก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆตามโอกาสตามวาระที่ได้ลงคลิปนะครับหนังกลางแปลงนะครับแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่สภาพร่างกายและแต่ระยะทางนะครับสำหรับคลิปหนังกลางแปลงนะครับเราจะเข้าสู่226นะครับรอไฟแดงตรงนี้เพื่อจะเลี้ยวไปทางไปศรีสะเกษนะครับแล้วก็กลับบ้านนะครับผมจะลากันตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมติดตามหนังกลางแปลงนะครับเจริญการช่างภาพยนตร์สำหรับการถ่ายทำคลิปของผมในวันนี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับฉันหล่อเลี้ยงคนเหงาไกลบ้านสู้เพื่อปันบนทางยากแสน